ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพังงาตั้งโต๊ะรับร่างทรงจากศาลเจ้าต่างๆที่ออกเยี่ยมเยียนบ้านเรือนในเขตเทศบาลเมืองพังงาตามประเพณีในงานแห่เถาไหว้เต่าของศาลเจ้าแม่มาจอโป้ที่จัดเป็นประจำทุกปีหลังผ่านวันตรุษจีน15วันเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษโดยมีการอัญเชิญองค์เจ้าแม่มาจ้อโป้แห่ไปรอบเมืองเพื่อให้คนทั่วไปได้ร่วมกันสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต